่อไปเริ่มด้วยอรหันตวรรควรรณนาว่าด้วยอรหันต์เรื่องที่หนึ่งความเร่าร้อนไม่มีแก่ใครพระพุทธภาษิตขตัตถิโนวิโสกัสสะวิปะมุตตสะสัพพทิสัพพะคันทัปปะหีนัสะปริลาโหนวิชติแปลว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ปราศจากความโศกผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วอธิบายความเร่าร้อนมีสองอย่างคือความเร่าร้อนภายนอกหมายถึงความเร่าร้อนทางกาย1ความเร่าร้อนภายในหมายถึงความเร่าร้อนใจ1ในที่นี้ทรงหมายเอาความเร่าร้อนภายในด้วยอำนาจกิเลสความเร่าร้อนภายในเช่นนี้ไม่มีแต่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วคือเดินทางไกลถึงแล้วทางไกลนั้นมี2อย่างคือทางไกลกันดารธรรมดา1ทางไกลกันดารคือสังสารวัฏ1ในที่นี้ทรงหมายเอาทางไกลคือสังสารวัฏซึ่งพระอริยเจ้าได้เดินถึงแล้วโดยมรรคาคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นผู้เช่นนั้นย่อมปราศจากความโศกเพราะความโศกซึ่งมีวัตตะเป็นมูลอันท่านตัดได้แล้วความโศกทั้งปวงที่ท่วมทับมนุษยชาติอยู่ก็เพราะมีวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าผู้หลุดพ้นในธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาผูกพันยึดเหนี่ยวให้ติดได้อีกกิเลสเครื่องร้อยรัดมีกามเป็นต้นหรือกามคันธะเป็นกิเลสก่อความเร่าร้อนร้อนทั้งตนเองและยังบุคคลอื่นให้ร้อนร้อนด้วยความริษยาความพลัดพรากความไม่สมหวังต่างๆกามเป็นต้นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยสัตว์ไว้ในภพเหมือนปลาที่ชาวประมงร้อยไว้ด้วยเชือกกามเป็นกิเลสอันทารุณอย่างหนึ่งในชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเดรัจฉานทำให้เร่าร้อนกายเร่าร้อนใจอยู่เสมอความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลคือสังสารวัฏถึงแล้วถึงปลายทางแล้วไม่เศร้าโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณสวนมะม่วงของหมอชีวกทรงปรารภคำที่หมอชีวกทูลถามมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระเทวทัตร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฏกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ชะง่อนหินใหญ่รับหินนั้นเอาไว้สะเก็ดที่แตกจากหินอันพระเทวทัตกลิ้งลงมานั้นไปกระทบพระบาทพระศาสดาทำให้พระโลหิตห่อทรงได้รับทุกขเวทนามากภิกษุทั้งหลายนำพระศาสดาไปยังสวนมัทกุฉิแต่พระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จต่อไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายนำไปที่นั่นหมอชีวกทราบเรื่องแล้วรีบไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายเภสัชอย่างดีพันแผลไว้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าประกอบยาให้คนไข้คนหนึ่งไว้ภายในพระนครข้าพระองค์ไปเยี่ยมไข้เขาก่อนแล้วจะรีบกลับมาเฝ้ายาที่พอกไว้นี้ขอให้อยู่อย่างเดิมวงเล็บเปิดอย่าให้ใครแก้ออกวงเล็บปิดจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหมอชีวกไปทำหน้าที่ของหมอแก่คนไข้ของเขาในเมืองเสร็จแล้วรีบจะออกมาเฝ้าพระศาสดาแต่ออกไม่ทันประตูเมืองปิดเสียก่อนเขาตั้งใจจะออกมาแก้แผลให้พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นดังนั้นจึงปรารภกับตนด้วยความร้อนใจว่าแย่จริงเราทำกรรมหนักซะแล้วที่พันแผลพระศาสดาไว้ดุจคนสามัญเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลนั้นยาเป็นยาอย่างแรงเมื่อไม่ได้แก้แผลออกในเวลานี้ความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นในพระสรีระของพระพุทธองค์พระองค์จะไม่สามารถบรรทมได้ทั้งคืนเพราะทุกขเวทนาพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่มีที่ติดขัด
ทรงทราบความคิดของหมอชีวกแล้วตรัสเรียกพระอานนท์มาให้แก้แผลเมื่อพระอานนท์แก้ผ้าพันแผลออกแล้วแผลนั้นหายสนิทเหมือนสะเก็ดไม้หลุดจากต้นไม้หมอชีวกรีบไปเฝ้าพระศาสดาแต่เช้าตรู่ทูลถามด้วยความเป็นห่วงว่าพระเจ้าข่าความเร่าร้อนเกิดในพระสรีระของพระองค์หรือไม่พระศาสดาทรงทราบว่าหมอชีวกทูลถามถึงความเร่าร้อนทางกายแต่มีพระประสงค์จะแสดงธรรมเป็นปฏิการแก่การรักษาของหมอจึงทรงหมายเอาความเร่าร้อนทางใจตรัสว่าชีวกความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบแล้วที่โพธิมณฑลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าคตะทิโนวิโสกัสสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น